ัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมติหักติเคารพทุกท่านครับตอนนี้พี่น้องเข้าสู่ช่วงของรายการผู้ว่าแปรพบประชาชนครับวันศุกร์ของสัปดาห์เนาะเวลาก็8โมงหลังเคารพธงชาติไปจนถึง9โมงโดยประมาณนะครับวันนี้ต้องขอสุมาอภัยกันนิดหนึ่งครับเข้ารายการจ้าไปหน่อยหนึ่งเนาะขัดข้องทางด้านพี่น้องว่าทางด้านเทคนิคเนาะครับอินเทอร์เน็ตเนาะมันหมุนอยู่ฮั่นนะครับก็เลยต้องไปเซตกันใหม่ทำให้เข้ามาป้ากันจ้าหน่อยนะ 2-3 นาทีนะครับวันนี้ป้ากันวันศุกร์ครับวันที่9สิงหาคม2567ครับขึ้น5ค่ำออก5ค่ำเดือน11เหนือบ้านเฮาครับเดือน9เนาะภาคกลางภาคอีสานภาคใต้เปิ้นบ้านเฮาก็นับเป็นปีสีเนาะปีบะเก่าด้วยนะครับตั้งแต่ห้องปีมะโรงครับปีงูครับงูใหญ่งูหลวงก็ว่ากันไปเนาะงูทองก็งูเหลือมก็ว่ากันไปเถอะนะแล้วแต่ความสบายใจครับยุคนี้สมัยใหม่นี่นะครับฟังได้ทางวิทยุครับบัดเดี๋ยวนี้ช่องทางนักเนาะแต่ก่อนนี่มีวิทยุอย่างเดียวครับวิทยุประจำบ้านวิทยุประจำห้างตรงห้างนาอยู่ให้อยู่สวนก็ฟังได้ใจทานไฟฉายเนาะสมัยก่อนนี่นะแต่ยุคใหม่สมัยนี้ก็มีวิทยุตีใจไฟฟ้าได้ครับรุ่นใหม่เนี่ยนะแม้แต่ท่านินบันก็มี2ระบบเลยนะใจทานไฟฉายได้นะถ้าอยู่บ้านมีไฟก็เสียบไฟได้อีเนี่ยออกตรงออกนาออกไห่ออกสวนไปป่าไปดอยก็ถอดปลั๊กออกใจทานไฟฉายก็เอาไปฟังได้กลางตรงกลางนานะครับในมือถือบัดเดียวก็มีครับแต่ก่อนนี่บ่ใครสะดวกเนาะเฮาต้องใส่หูฟังกับวิทยุที่บันติดมากับเครื่องนั่นนะ91เมกะเฮิรตซ์สวท8แต่ว่าบัดเดียวเนี่ยเปิ้นฮ้องว่าเป็นแอปพลิเคชันเนาะหลายคนฮู้จักแล้วเนาะแอปทางลัดนี่นะเนาะมันจะลัดตรงลัดนาก็ว่าจะลัดปลาลัดดอยก็ว่ากันทําคํานึงนะครับเงินหมื่นนั่นนะตอนนี้กําลังฮิตกําลังฮอตกันแต่เปิ้นเตือนเด้อรัฐบาลเปิ้นฝากเตือนนะครับเฮือใจแอปทางลัดต่ออันนะครับถ้าใครได้เงินหมื่นบดีไปกดลิงก์บดีไปเจือ SMS บดีไปเจืออะหยังต่างๆที่มันส่งมาทางโทรศัพท์ของเฮาครับถ้าเนี่ยบ่เป็นเฮือลูกเฮือหลานเนี่ยเฮือบดีไปจ้างเขานะบ่เดียวเห็นว่ามีเปิดลงทะเบียนด้วยนะเนี่ยครั้งละ50บาทก็มีนะเขาว่าเดี๋ยวข้อมูลเฮามันจะหัวมันจะไหลเนาะถ้าเฮาไว้ใจบ่ได้นี่นะบ่ใจลูกใจหลานเฮานะครับอันนี้เป็นเตือนมาแต่ว่าถ้าบ่เป็นแต่ๆนะคนเฒ่าคนแก่ครับบ่ต้องไปดิ้นรนแต่เน้อตอนนี้เปิ้นคือคนรุ่นใหม่ทําก่อนครับลงทะเบียนทางมือถือนั่นนะแต่ว่าของคิ้วของพี่น้องที่ใช้มือถือบ่เป็นหรือว่าบ่มีมือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยใจเย็นๆครับคําเดียวคิ้วของพี่น้องกลุ่มเนี่ยปุ่นครับ15กันยา16กันยายนเป็นต้นไปครับเนาะอันนั้นจะเป็นคิวของพี่น้องที่บ่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าคิวของคนเฒ่าคนแก่ที่เปิ้นบ่เก่งเรื่องมือถือเนาะอันนั้นใจบัตรประชาชนใบเดียวครับอันนี้ทางรัฐบาลเปิ้นเป็นห่วงนะครับขอแจ้งขอบอกประชาสัมพันธ์กันก่อนนะทุกรายการเลยเนาะของสวทเฮานะแล้วก็บัดเดียวเนี่ยเมื่อคืนครับ2ทุ่มเกินถึง3ทุ่มนี่นะเพิ่นมีรายการพิเศษตาง NBT 2HD ครับคือกดหมายเลข2ครับแล้วก็ฟังทางสวททั่วประเทศครับถ่ายทอดฮือได้ฟังตัวครับดิจิทัลนะครับวอลเล็ตเดลี่ครับชื่อรายการเพิ่นนะก็คือความเคลื่อนไหวรายวันนะครับไปอู้อะหยังไปว่าอะหยังเนี่ยเพิ่นจะเอาไปอู้ในรายการแล้วก็จะตอบเพื่อพี่น้องได้เข้าใจครับเรื่องเงินหมื่นเนาะอันนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์ของเฮาเนาะเพิ่นก็ฝากประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องครับที่นี่มาเข้ารายการเฮาล่ะครับวันนี้นะท่านผู้ว่าชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปรครับวันนี้มีภารกิจตั้งแต่เจ้าครับเนาะกําเดียว10โมงนี่เพิ่นจะไปเป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่อ่างเก็บน้ำหนองแขมหมู่10ตำบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดแปรที่บ้านหนองปลาแขมนะครับเนาะทางจ่อแหครับป่าแดงใครจะไปร่วมงานก็เจอเนอะเป็นโครงการ
เฉลิมพระเกียรติครับพระพันปีหลวงพระแม่ของแผ่นดินครับวันที่12สิงหาคมนี่ก็วันแม่แห่งชาติเนาะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระพันปีหลวงครับคำเดียวรายละเอียดจังหวัดแปรเฮาจะจัดกิจกรรมอันอย่างนี้จะฮือแขกรับเชิญของเฮาอู่ฝังครับวันนี้ท่านผู้ว่ามอบ2ท่านนะครับท่านผอ.กลุ่มทรัพยากรบุคคลสำนักงานจังหวัดแปรกับดร.หนุ่ยเนาะดร.หนุ่ยนี่คุ้นเคยกันครับเฮามากันบ่อยเนาะมากันจนจำหน้าละคนเชียงใหม่เป็นวัดเจือกันละนะมาเจือนะครับกับเดี๋ยวผมจะมาอู้เรื่อง ITA คือฟังครับเนาะจังหวัดแปรเฮานี่ได้รับรางวัลกุปีนะตั้งเป็นมีการประกวดอะอย่างนี้นะมันเกี่ยวข้องกับพี่น้องจะได้นี่ ITA นี่สำคัญนะเนาะการให้บริการพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอลงไปถึงผู้ละครับท้องถิ่นท้องที่ครับแจ้งข่าวสารถึงท่านผู้ว่าง่ายๆนะครับเขียนจดหมายมาบอกเนาะสมัยนี้นะมันห่างเหินกันเนาะครับมันใจไอทีใจยุคใหม่สมัยนี้เนาะบดีลืมเนาะจดหมายนี่มันบ่มีข้อจำกัดนะครับจะเขียนมาบอกท่านผู้ว่ากี่เรื่องก็ได้กี่ข้อความก็ได้ครับกี่หน้ากระดาษก็ได้ครับเรื่องดีก็ได้เรื่องให้ก็ได้ครับเขียนมาบอกท่านผู้ว่าครับหรือว่าคุณเคยกับท่านรองถึงสองท่านก็เขียนมาหาท่านรองก็ได้ครับท่านรองคุณากรคดชะฮิรันแล้วก็ท่านรองชัยสิทธิ์ชัยสมฤทธิ์ผลนี่นะครับจะเขียนถึงท่านผู้ว่าก็จ้าหน้าถึงท่านผู้ว่าเลยครับส่งท่านผู้ว่ารายการจังหวัดแพร่นายชุติเดชมีจันทร์สารกลางจังหวัดแพร่อเมืองจอแพร่54000ตัวเอกก็ถึงแล้วครับจะส่งถึงท่านรองก็จ้าหน้าถึงจือท่านรองเลยครับตีอยู่ตีเดียวกันครับสารกลางจังหวัดแปร่มจุดเมืองจอจุดแปร่รหัสไปรษณีย์54000ครับอันนี้เป็นช่องทางที่สะดวกแล้วก็บอดจำกัดด้วยข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นครับท่านผู้ว่าวางตรงไหนวางเมื่อใดเปิ้นคือได้เปิ้นเอามาอ่านรับฮู้ข้อมูลข่าวสารของพี่น้องที่ส่งมาเปิ้นก็จะได้แก้ไขต่อไปครับดำเนินการขึ้นต่อไปรวมถึงท่านรองถึง2ท่านด้วยนะครับแหมช่องทางหนึ่งเนาะอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันแต่ว่ามันจำกัดด้วยบางทีท่านติดภารกิจครับอย่างวันนี้เนาะเปิ้นมีงานนี่นะมันก็รับโทรศัพท์ยากมีประชุมก็มีผู้รักผู้ใหญ่มาหรือไปต้อนรับผู้รักผู้ใหญ่ก็ไอ้เนี่ยจะรับโทรศัพท์มันก็ลำบากครับถ้าโทรมาก็ได้อยู่เนาะจะมีเลขารับเรื่องเฮ้อนะแต่มันบ่แล้วใจบ่แน่นใจบ่เหมือนท่านผู้ว่ารับเองบ่เหมือนท่านรองรับเองอีไหนบางคนเพิ่นจะว่าจะอีกเบอร์มือถือท่านผู้ว่าครับ0892030526ครับมือถือของท่านรองคุณากรคดชหิรันครับ0892030451มือถือของท่านรองชัยสิทธิ์ครับ0892030465ครับแอมช่องทางหนึ่งครับอันนี้สำหรับร้องทุกร้องเรียนโดยเฉพาะเลยครับไปที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอครับทุกอำเภอนติวการอำเภอครับท่านนายอำเภอดูแลอยู่ครับหรือมาจังหวัดครับเดินขึ้นบันไดด้านหน้าศาลากลางขวามือห้องแรกครับอันนั้นคือห้องทำงานของศูนย์ดำรงธรรมนะครับโทรมาอู่กันก่อนก็ได้ครับจะมาแจ้งเรื่องนั่นจะมาร้องเรียนเรื่องนี้นะจะเอาหลักฐานเอกสารอะไรยังพ้องจ้าโทรมาปรึกษาทีมงานได้ครับ0545310007-8ครับ2เบอร์นี่นะเป็นเบอร์พื้นฐานครับเบอร์มือถือก็0931903334ครับถ้าบ่มีสตางค์ครับเนาะบ่มีสตางค์ในมือถือโทรออกบ่ได้นี่นะโทรไป1567ครับอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยครับเป็นเบอร์โทรฟรี24ชั่วโมงครับไปขึ้นที่กรุงเทพเดี๋ยวกรุงเทพเพิ่นจะประสานมาในพื้นที่ครับจังหวัดไหนก็ได้อำเภอไหนก็ได้ครับโทรไปเถอะ24ชั่วโมงครับบริการ1567ครับผมใช้เวลาต่ออีเนาะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนาะมีวันหยุดติดต่อกันเด้อพี่น้องเด้อวันจันทร์นี่จะไปรับบริการของทางหน่วยงานราชการอะไรอย่างต่างๆนี่งดไว้ก่อนนะครับเป็นวันหยุดชดเชยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะครับ
ในส่วนของรัฐบาลก็เชิญชวนให้กับพี่น้องครับสามารถที่จะลงทะเบียนเนาะเปิดห้องวัดถวายพระพรออนไลน์ได้นะครับอันนี้ก็เพื่อความสะดวกเนาะแล้วก็เปิ้นก็มีกิจกรรมหลายอย่างครับกรรมเดียวกิจกรรมของเมืองแปะเฮาจะฮื้อตั้งสำนักงานจังหวัดเปิ้นอู้ฮู้ฟังเนาะในส่วนของพี่น้องที่อาจจะถวายพระพรออนไลน์เนี่ยนะครับก็ไปที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ครับ www.royaloffice.th นะครับมันจะเปิดให้ลงทะเบียนถวายพระพรออนไลน์ระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติครับเนาะอันนี้ก็จะโหลดเป็นห้องว่า QR code ก็ได้นะครับอันนี้นะผมขึ้นหน้าจอเมื่อไหร่นะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เนาะทางเว็บไซต์จังหวัดแปะเฮาก็เช่นกันนะครับเว็บไซต์จังหวัดแปะเฮานี่ก็เปิ้นมีลิงก์ฮือนะลิงก์ฮือครับในการที่จะเข้าไปถวายพระพรออนไลน์นะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับในส่วนนี้ก็เชิญชวนกันเนาะหรือว่าจะมาร่วมงานกับทางจังหวัดเฮาก็ได้นะครับคำเดียวรายละเอียดทีมงานของสำนักงานจังหวัดแปะเนาะจะมาอู้มาบอกนะครับพี่น้องได้รับหูรับทราบกันนะครับเอาละช่วงนี้นะครับทีมงานของเฮาพร้อมแล้วนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ว่าก็บอกเฮ่อตังผอ.บุญเกิดการิยาครับผอ.กลุ่มทรัพยากรบุคคลสำนักงานจังหวัดแปะกับดร.นุ้ยครับดร.พิษดีไอศูนย์เนาะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานจังหวัดแต่นั่นนะครับมาปะมาพบมาอูมาจ่าให้กับพี่น้องได้ฟังครับไปปะทั้งสองท่านเลยครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับเชิญครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมบุญเกิดกาลิยาครับผมดร.พิษดีไอศูนย์ครับครับเป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานจังหวัดแพร่นะครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้มาประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนชาวแพร่นะครับสำหรับสำนักงานจังหวัดแพร่นะครับขออนุญาตแนะนำภารกิจเบื้องต้นของสำนักงานเรานะฮะก็มีหน้าที่ในการสนับสนุนการบริหารราชการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะครับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็มีอยู่4กลุ่มงานครับกลุ่มยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดนะครับกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็กลุ่มงานอำนวยการครับก็หลายท่านหลายหน่วยงานก็มีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของงานภารกิจที่เกี่ยวข้องกับท่านผู้ว่าทั้งหมดนะครับก็ขออนุญาตเข้าสู่ข่าวสารที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ให้รับทราบนะครับเรื่องแรกนะครับก็เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับทางจังหวัดแพร่นะครับได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้นะครับโดยตั้งแต่ภาคเช้าครับก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดแพร่ครับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับณพระโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารครับตั้งแต่เวลา07:30 นเป็นต้นไปนะครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านชุติเดชมีจันทร์เป็นประธานในพิธีนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นภาคเย็นนะครับขออนุญาตเรียนเชิญเรื่องของพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับจัดตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับณหอประชุมกอเปาครับก็ขออนุญาตเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนทุกภาคส่วนนะครับร่วมกิจกรรมทั้ง2ภาคนะครับสำหรับกิจกรรมพิเศษก็คือเรื่องของการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาก็แต่ละหน่วยงานก็นำไปดำเนินการจัดตามความเหมาะสมนะครับก็เรื่องของการแต่งกายวันที่12สิงหาคมนี้นะครับภาคของส่วนราชการนะครับก็เป็นเครื่องแบบปกติขาวครับไม่สวมหมวกนะครับ
มีเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทานประชาชนทั่วไปก็ชุดผ้าไทยสีฟ้าโทนสีฟ้าครับประดับเข็มที่ระลึกพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสำหรับในส่วนที่จังหวัดแพร่จะขอความร่วมมือส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็คือเรื่องของการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับพร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณหน้าหน่วยงานครับมีการประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรย่อพระนามาภิไธยสกนะครับขอความร่วมมือประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าสีขาวนะครับหน้ารอบบริเวณสำนักงานทั้งห่วงตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับส่วนเรื่องของการลงนามถวายพระพรก็ทั้งระบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ก็สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมครับครับขออนุญาตเข้าสู่อีกเรื่องนึงครับที่จะนำมาประชาพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวแพร่ได้ฟังในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการประเมิน ITA ครับซึ่งปีนี้นะครับจังหวัดแพร่ได้รับผลการประเมินถือว่าเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศเลยนะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวแพร่มากๆครับก่อนที่จะไปทราบว่า ITA ของแพร่นั้นเด่นดีเด่นดังยังไงขออนุญาตแนะนำนิดนึงครับ ITA เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งดำเนินการมาเป็น10ปีแล้วนะครับเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติครับเรื่องของป้องกันและกับปราบปรามทุจริตนะครับแผนแม่บทเรื่องของการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับซึ่งถ่ายทอดจากยุทธศาสตร์ชาติมายังระดับจังหวัดซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งเนี่ยจะต้องเข้ารับการประเมินนะครับคือก็เป็นข่าวดีของแพร่นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วหรือปีนี้2ปีซ้อนนะครับจังหวัดแพร่ได้รางวัลผลการประเมินเป็นลำดับที่1ของประเทศครับคะแนนเต็ม100คะแนนครับก็มี2ประเภทนะครับที่ปีนี้เราได้รางวัลระดับประเทศเลยก็คือเรื่องของประเภทจังหวัดราชการส่วนภูมิภาคได้100คะแนนเต็มระดับผ่านดีเยี่ยมนะครับครองแชมป์ลำดับที่1 2ปีซ้อนเลยครับตั้งแต่66แล้วก็67นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นประเภทเฉลี่ยภาพรวมของจังหวัดก็คือทั้งส่วนราชการภูมิภาคแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นลำดับที่4ของประเทศครับได้คะแนน 97.63 คะแนนก็ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติทั้ง85แห่งครับของจังหวัดแพร่นะครับซึ่งเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับก็ถามว่าพี่น้องประชาชนชาวแพร่ได้อะไรจากการประเมิน ITA นะครับก็อันดับแรกก็คือการประเมิน ITA เป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับเป็นตัวชี้วัดในการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของมาตรฐานในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่เราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการป้องกันการทุจริตนะครับการให้บริการการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนผลงานเหล่านี้เนี่ยเป็นผลจากการที่เรานำไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาองค์กรให้มีการยกระดับให้สูงขึ้นนะครับมันเชื่อมโยงไปถึงค่า CPI ค่า CPI นี้เขาเรียกว่ามันเป็นค่าตัวชี้วัดระดับโลกนะครับที่จะวัดเรื่องของการทุจริตของแต่ละประเทศซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีค่า CPI อยู่ที่ลำดับที่108ของโลกนะครับมีคะแนน35คะแนนจาก100คะแนนซึ่งถือว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์นะครับซึ่งจะต้องดำเนินการในเรื่องของตัวชี้วัดนี้ให้ผ่านให้ได้นะครับเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยถามว่าพี่น้องประชาชนชาวแพร่ได้อะไรจากการที่แพร่ได้รางวัลลำดับ1ของ ITA 2ปีซ้อนก็คือ1ก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับจังหวัดแพร่เราเองเราได้ยกระดับการปฏิบัติงานการให้บริการการอำนวยความสะดวกทั้งหมดเนี่ยในภาคส่วนของ ITA เนี่ยมันทำให้คะแนนเราได้เต็มเพราะนั้นความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนหรือว่าภาพลักษณ์จากบุคคลภายนอกที่มองเข้ามาในจังหวัดแพร่ก็จะเป็นความเชื่อมั่นที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ในเรื่องของการลงทุนการมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ย อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศของประเทศเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวดีมากๆเลยขออนุญาตเชื่อมโยง ขออภัยครับเรื่องของ ITA นะครับจากที่จังหวัดเราได้รางวัลจากระดับประเทศมาแล้วเนี่ยในวันที่
14สิงหาคมนี้นะครับขอย้ำประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมก็คือทางจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนในเรื่องของการประเมินคุณธรรมของจังหวัดแพร่ของปี67ที่ผ่านมานะครับซึ่งท่านชุติเดชมีจันทร์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านก็ได้อนุมัติให้ดำเนินการนะครับวันที่14นี้จะมีการจัดกิจกรรมที่โรงแรมแพร่นครานะครับตั้งแต่เวลา 9:30 นเป็นต้นไปกิจกรรมที่สำคัญนะครับก็จะมีการมอบกิตติบัตรนะครับสำหรับหน่วยงานทั้งส่วนราชการส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับที่เข้าร่วมการประเมินแล้วมีผลการประเมินเชิงประจักษ์ก็จะมีมอบกิตติบัตรเชิดชูเกียรติแล้วก็เผยแพร่สัมพันธ์ในเรื่องของการประเมินไอทีเอของเราในระดับ best practice ให้กับทุกภาคส่วนในจังหวัดแล้วก็ทั่วประเทศให้รับทราบนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้นะครับก็ลำดับต่อไปนะครับก็เพื่อเข้าสู่รายละเอียดของเรื่องการประเมินไอทีเอนะว่าจะยังไงของจังหวัดแพร่จะเป็นยังไงก็ขออนุญาตให้ทางดร.หนุ่ยนะครับได้ขยายความให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบต่อครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับก็แนะนำกันอีกครั้งนะครับดร.พิสิทธิ์ไอศูนย์ครับดร.หนุ่ยครับก็คุณหน้าคุณตาเจอหน้ากันบ่อยๆนะครับในหลายช่องทางนะครับถามว่ากลไกการพัฒนาจังหวัดแพร่นะครับถ้าเป็นลักษณะที่ชัดเจนเลยก็เป็นเรื่องของการที่เราสนับสนุนหรือส่งเสริมหรือการพัฒนา ITA นะฮะการมีคุณธรรมความโปร่งใสแยกกันก่อนนะครับกลไกเหล่านี้นะครับทางปปช.เนี่ยเขาก็ดำเนินการกันนะครับในส่วนราชการส่วนอื่นๆนะฮะแต่มันเป็นระบบที่เรียกว่าการปกป้องเชิงจุลภาคนะครับจุลภาคก็คือเป็นจุดนะฮะมีเหตุเกิดขึ้นทุจริตนะครับหรือเรื่องร้องเรียนเนี่ยก็จะมีการแจ้งแล้วก็ดำเนินการกันตามขั้นตอนในการสอบซึ่งมันเมื่อก่อนเนี่ยหรือสมัยก่อนหรือปัจจุบันก็เหมือนก็ตามนะครับมันก็จะต้องใช้คนต่อคนนะฮะหมายความว่าถ้าเป็นหนึ่งเรื่องก็ต้องมีการดูเคสดูเรื่องราวกรณีนี้อย่างละหนึ่งคนซึ่งมันก็เป็นกลไกที่ดีครับเพียงแต่ว่าการกำกับเราเนี่ยถ้านะฮะมีกลไกถัดไปซึ่งจะแก้ปัญหาระบบได้ดีมากขึ้นก็น่าจะเป็นการวิเคราะห์ทั้งองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของ ITA จึงกำเนิดเกิดขึ้นนะครับมาเป็นลักษณะของวงกว้างนะครับเป็นตัวเลขที่คอยวัดมันเหมือนเราไปวัดความดันมันเหมือนเราไปวัดเรื่องราวของน้ำตาลอะไรเงี้ยนะประจำปีอะไรเงี้ยมันก็คือการวัดเพราะนั้นการกำกับดูแลถ้ามองกลับด้านกันนะฮะจากการวัดนะฮะที่เป็นการวัดตัวเลขออกมาแต่เป็นมองอีกทีถ้าเป็นลักษณะของการกำกับและทำให้กลไกเหล่านี้มันเดินเคลื่อนต่อถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ได้หลายแบบนะครับถ้าทำครั้งเดียวแล้วทำได้สองอย่างนี่ฮะคือจังหวัดแพร่เพราะฉะนั้นแนวคิดที่หนึ่งนะครับในการคิดร่วมกันคือการที่ทำกลไกใดกลไกหนึ่งแล้วคุ้มค่าทำได้สองอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งคือวัดตัวเองอย่างที่สองคือกระตุ้นและสร้างภูมิต้านทานนะครับในที่นี้คืออะไรคือนะฮะโยงไปสู่จุดที่2เลยแล้วกันนะครับการทำเรื่องราวของการพัฒนาจังหวัดเนี่ยต้องใช้กลไกหลักคือการบริหารงบประมาณเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนเนี่ยเราจะได้ยินข่าวของการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่าหรือการใช้งบประมาณที่เป็นการคอร์รัปชันนะครับกลไกเหล่านี้มันจำเป็นจะต้องถูกจัดการในลักษณะการควบคุมทั้งระบบเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุวัวหายและล้อมคอกกับนะฮะกับนะครับสร้างกำแพงล้อมนะครับแล้วพัฒนาคนทั้งระบบพร้อมกันถ้าทั้งสองระบบนี้ไปด้วยกันได้นะฮะมันก็จะเกิดอย่างที่เป็นเพราะนั้นแพร่เห็นตรงนี้ครับนะฮะว่าเราควรจะใช้ทั้งสองระบบร่วมกันเลยนะครับทั้งระบบที่เป็นการเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นปั๊บก็เข้าไปแก้ไขว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันไหมมีการตรวจสอบอันนี้อันที่เป็นปกติแต่พอนำเอาระบบของ ITA เข้ามาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นการปกป้องสร้างภูมิต้านทานให้คนภายในของเราเองนะครับไม่ให้ถูกนะฮะลักษณะของการกระตุ้นเข้าไปสู่กลไกของการคอร์รัปชันได้นี่คือองค์ประกอบอีกที่สำคัญเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพราะนั้นเราจึงมีลักษณะของการพัฒนาจังหวัดที่โดดเด่นนะครับกลไกเหล่านี้มันจะเริ่มชัดเจนตรงที่ว่านะฮะเรามีการคุยกันนะครับเรามีการพูดคุยเรามีการใช้เครื่องมือเรามีการใช้กฎเกณฑ์หรือกลไกในการพัฒนาทีละขั้นตอนฮะเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับว่าเราพัฒนาวงกว้างในส่วนราชการ33ส่วนอย่างไรเราพัฒนาวงกว้างใน84อบต.อย่างไรนะครับเรามาดูถึงบุคลากรกลุ่มที่1ฮะค
ือผู้บริหารนะครับเพราะฉะนั้นการเจาะไปที่ผู้บริหารเนี่ยนะครับก็เป็นกลไกหลักในการพัฒนาถ้านะครับผู้นำองค์กรเนี่ยอยู่ภายใต้คุณธรรมและก็มีความสุจริตเที่ยงธรรมในความโปร่งใสเนี่ยมันก็จะพัฒนาระบบได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราตระหนักในเบื้องต้นนะครับว่าเราต้องเปลี่ยนนะฮะหรือต้องทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยของผู้บริหารนะครับทั้งหมดนะฮะทั่วทั้งจังหวัดเนี่ยมีความตระหนักร่วมกันเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นภาพของการทำลงนาม MOU นะครับประกาศต่อต้านทุจริตเนี่ยนะครับทั้งองค์กรทุกปีนะฮะนี่คือเรื่องราวของผู้บริหารครับถัดไปในเส้นทางของการวางแผนงบประมาณนะครับถ้างบประมาณเนี่ยทำแผนให้ดีอย่างไรก็ช่างนะครับประชาคมหมู่บ้านอย่างไรดีอย่างไรก็ช่างนะครับแต่ถ้าเมื่อได้งบประมาณมาแล้วนะครับจัดสรรงบประมาณมาพัฒนาขับเคลื่อนในปีหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรไม่ได้ถูกเพาะบ่มนะครับไม่ได้ถูกสร้างภูมิต้านทานในเรื่องคอร์รัปชันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนอดีตที่ผ่านมานะครับงบประมาณก็ถูกนะฮะคอร์รัปชันถูกโกงกินนั่นแหละปลายทางท่านอาจจะได้ถนนที่ไม่ได้ตามสเปคแบบเนี้ยท่านอาจจะได้โครงการหรือนมโรงเรียนที่ไม่ดีแบบเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณธรรมความโปร่งใสมันจึงต้องกระจายไปทุกอย่างนะครับสรุปนะฮะถ้ามอง2ด่าน2อย่างนี้ก่อนนะในเรื่องของผู้บริหารในเรื่องของการสร้างแผนงานนะครับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการต่างๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะแวดวงการศึกษาไม่ว่าจะแวดวงของนะครับส่วนภูมิภาคไม่ว่าจะแวดวงของนะฮะราชการส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นนะฮะล้วนแล้วแต่ต้องกำกับทุกขั้นตอนเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่จังหวัดแพร่เนี่ยนะครับเป็นจังหวัดเริ่มต้นนะฮะที่ผนึกกำลังทำเรื่องราวของ ITA ทั้งระบบนะครับในทุกๆส่วนราชการนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นภาพที่เราสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนว่ากลไกเราเนี่ยมันมีการตอบสนองและมันได้รางวัลมาทั้งหมดนะครับนี่คือตัววัดนะฮะเพราะฉะนั้น2เรื่องนะครับเริ่มชัดเจนละต่อไปครับในการบริการพี่น้องประชาชนครับ ITA ก็เป็นกลไกในการวางระบบในการครอบนะฮะทำให้ผู้ที่ให้บริการเนี่ยต้องบริการอย่างชัดเจนนะครับมีขั้นตอนนะฮะในการให้บริการเป็นเรื่องอย่างชัดเมื่อก่อนมันจะเขาเรียกอะไรอะสมเหมาอะนะฮะทำหลายอย่างในคนคนเดียวเนี่ยนะครับมันก็เกิดการสับสนได้ในผู้ปฏิบัตินะฮะผู้ให้บริการนะครับของภาครัฐเนี่ยนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นส่วนๆแต่ละงานแต่ละงานมันเริ่มชัดครับพี่น้องประชาชนจะได้มาแล้วตรงประเด็นเลยไม่ใช่มาถึงปั๊บต้องไปต่อคิวโต๊ะนั้นโต๊ะนี้ต่อนะครับกลายเป็นว่ามันก็เป็นระบบเก่าระบบใหม่การให้บริการจะชัดขึ้นนะครับบริการตรงเวลาไหมและเท่าเทียมไหมนะครับและในลำดับคู่กันไปเลยนะครับเราพัฒนาเครื่องมือที่เป็น e-service นะครับถ้าเกิดกลไก e-service เนี่ยมีกลไกที่พี่น้องอยู่ที่บ้านทำงานผ่านมือถือได้อย่างนี้นะครับก็ขอนะฮะเพิ่มเติมในส่วนของความเสี่ยงเราก็พัฒนาความเสี่ยงไม่ให้แอปพลิเคชันภาครัฐเนี่ยถูกเจาะระบบได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะผสมกัน 2-3 ตัวเพราะนั้นกลไก2อย่างเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็คือการบริการนะครับแล้วก็การบริการออนไลน์นะฮะจึงเป็นมูลเหตุนะครับทำให้ภาครัฐของเราเนี่ยพัฒนาได้ไวขึ้นแล้วก็ปกป้องกันการรับสินบนนะฮะเพราะการเจอกันแบบปฏิสัมพันธ์เชิงหน้าเนี่ยมันจะเกิดการต่อรองหรือการไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นนี่ฮะเป้าหมายในฝันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้4อย่างละที่เราคุยกันเริ่มเห็นชัดนะฮะเราแก้ปัญหาให้ตรงจุดเกาให้ถูกที่คันนะครับถัดไปนะครับในเรื่องราวของคนที่ขับเคลื่อนทำงานอยู่ที่เกริ่นนำไปเบื้องต้นนะครับในส่วนของการคิดนะฮะและการออกแบบเรามีโซ่ทองคล้องใจคือตัวเลข ITA เนี่ยกลายเป็นว่าจากเครื่องมือที่ไว้เพื่อแข่งขันกันนะฮะจังหวัดที่อื่นแล้วกันนะเขาอาจจะมองในส่วนแรกก็คือว่าเป็นตัวเลขเอาไว้แข่งขันกันใครได้มากได้น้อยแต่เรามองต่างกันไปเรามองว่าตัวเลขเนี่ยมันควรจะเป็นตัวเลขที่นะครับเป็นโซ่ทองคล้องใจของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานในระบบนะครับถ้าคนเหล่านี้นะครับเป็นเด็กที่เติบโตสอบบรรจุได้เข้ามาเขามีตัวเลขนี้กำกับทุกปีเขาเรียนรู้ว่าทำใหม่นะครับว่าทำที่เดินทางทีละขั้นตอนแล้วก็จะทำอะไรก็ช่างต้องรักษาตัวเลขนี้ไว้เช่นการได้ร้อยคะแนนเต็มนะครับการได้อันดับหนึ่งของประเทศเขาจะตระหนักและภูมิใจนี่ฮะความภาคภูมิใจคือ
ภูมิคุ้มต้านทานคือเกาะกำบังคือความรู้สึกของคนในองค์กรนะครับข้าราชการเจ้าหน้าที่ต่างๆภูมิใจครับและจะนะฮะปกป้องตนเองไม่ให้เข้าไปสู่กลไกของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับนี่แหละกุศโลบายนี่แหละครับเป็นกลไกที่นะฮะทั่วทั้งองค์กรหรือเชิงมหาภาคนะครับเมื่อกี้ผมกล่าวไปจุลภาคละแสดงว่าการทำงานเชิงจุลภาคก็มีจุดที่เป็นข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับ1ใช้เวลาเยอะนะฮะเข้าไปถ้าเรื่องร้องเรียนเข้ามาถึงจะออกไปปกป้องนะฮะออกไปสอบทานนะครับอย่างนี้นี่คือจุลภาคพอมหาภาคปั๊บทำให้เกิดกลไกตัวเลขนะครับทำให้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องการตั้งแต่ข้อ1มาเนาะผู้นำนะครับเรื่องของการวางยุทธศาสตร์เรื่องของการบริการที่เท่าเทียมกันเรื่องของการเปลี่ยนการปฏิสัมพันธ์เชิงเฉพาะเชิงหน้าต่อหน้าเนี่ยนะครับไม่เป็นระบบออนไลน์นะฮะทำให้คนเนี่ยไม่ลดทอนนะฮะการเจอกันแล้วเรื่องของสินบาทค่าสินบนก็จะไม่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับอัตราการต่อรองเพราะนั้น4ตัวนี้เท่านั้นนะฮะก็จะเห็นแล้วว่ากลไกเหล่านี้มันเป็นเชิงมาภาคที่กว้างขึ้นมันยกได้เร็วนะฮะสรุปความรวดเร็วน่าจะเป็นการแก้โจทย์ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนได้ไวกว่าการใช้ระบบเก่าที่ช้าเห็นไหมฮะนั่นแหละนี่คือจุดหมายที่แท้จริงของ ITA ดังนั้นการนำ ITA มาประยุกต์ใช้น่าจะเป็นที่จังหวัดแพร่แล้วครับเป็นเบื้องต้นตัวอย่างหลักเลยนะครับของประเทศไทยจึงไม่แปลกครับที่เป็นปีที่2ละนะครับที่ได้รับการยอมรับจากทั่วประเทศนะครับว่าให้เป็นระดับหนึ่งของประเทศนะครับโดยมีตัวเลขต่างๆที่เป็นสันฐานในการออกระบบนะครับถัดไปนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะกระบวนการต่างๆเนี่ยมันก็จำเป็นต้องมีนะครับเพราะว่าคนที่เป็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่นะครับก็จะได้ยึดเป็นเส้นทางนะฮะเราก็มีกลไกที่เรียกว่า 8MPS นะครับตัวนี้เนี่ยก็ได้รับรางวัลนะฮะเป็นสุดยอดนวัตกรรมของประเทศนะครับเป็นอันดับ2นะครับก็ถือว่าไม่ได้น้อยหน้าเลยนะครับกลไกเหล่านี้เสมือนเส้นทางไซเบอร์ฮะในการเชื่อมโยงให้คนทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ทำงานร่วมกันเนี่ยได้รับรู้ข่าวสารได้ไวได้มีการตกลงได้มีการพูดคุยกันมีเครื่องมือในการพัฒนานะครับนี่คือเรื่องราวของการเขาเรียกว่ากลไกของกระบวนการและรูปแบบคนเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็น6ตัวละที่เราคุยกันนะครับ6เรื่องราวละนะฮะ1ผู้นํา2เรื่องการวางแผนนะครับจนได้งบประมาณมาบริหารงบประมาณ3เรื่องการบริการที่มีคนทํากับพี่น้องประชาชน4เรื่องระบบการยกระดับของการบริการขึ้นไปเป็นระบบออนไลน์นะครับ5นะครับเรื่องของคนนะฮะก็คือเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับในเรื่องของการไม่ทุจริตคอร์รัปชันมีวิธีการอย่างไรในการพัฒนาคนเหล่านั้นนะครับเป็นโซ่ทองคล้องใจใช้เครื่องมือ ITA อย่างไร6ก็คือรูปแบบของรูปลักษณ์กระบวนการที่เกิดขึ้นนะครับมีเครื่องมือที่ช่วยสุดท้ายฮะเรื่องการประเมินครับการประเมิน ITA เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ประเมินเองนะฮะก็จะมีการประเมินที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศไทยนะครับผ่านที่เรียกว่าของสำนักงานปปช.ฮะก็กำหนดบทบาทการประเมินขึ้นมานะครับหนังกองดีต้องมีคนตีให้เพราะฉะนั้นทุกคนอาจจะกลัวการประเมินว่าอุ้ยเราประเมินแล้วเราจะไม่ผ่านเราจะไม่ดีแต่นะฮะถ้ากลับกันใหม่ความคิดใหม่นะครับถ้าเริ่มต้นจากนะครับการออกแบบระบบที่ดีการเข้าถึงประชาชนที่ดีการทำให้องค์คาพยพหรือคนในองค์กรนะครับหรือเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยกับประชาชนเนี่ยไปด้วยกันอย่างเป็นระบบแล้วนะครับมีการพัฒนาแต่ละขั้นปีนะครับมีความเชื่อใจไว้ใจความศรัทธาซึ่งกันและกันนะครับนี่คือภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบเพราะนั้นกลไกการประเมินนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการเปิดเผยข้อมูลนะครับหรือการประเมินจากภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับและการประเมินภายในของคนภายในเองนะครับมันจึงเป็นกลไกของการยอมรับนะครับที่ชัดเจนของคนทั้งระบบครับปีนี้ ITA ก็ใช้กลไกการประเมินทั้งจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกครับเมื่อเอาคะแนนที่ได้มาทั้งหมดเทียบกันนะครับกับการทำงานที่นะครับเจาะแค่ชั้นเดียวนะฮะเราใช้คำนี้นะเจาะ1ชั้นเจาะ2ชั้นเจาะ3ชั้นนะครับที่พูดไปนี้เจาะทุกหมดทุกเรื่องเลยนะครับทั้ง6เรื่องนะครับและเรื่องการประเมินให้เป็นมีคุณธรรมโปร่งใสมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวแรกครับที่เรานำมาฝากกันนะครับว่าการทำ ITA นั้นนะครับแท้ที่จริงแล้วก็เป็นทิศทางใหม่นะครับที่เป็นการสื่อสารเป็นการประเมินภาพรวมแบบจริงจังแล้วก็ที่สำคัญครับคือการมีส่วนร่วมครับส่วนร่วมทุกคนเยอะๆครับ
ม่ใช่คนคนเดียวสองคนทำกันไม่ใช่นะครับเพราะนั้นกลไกเหล่านี้จึงท่านจะเห็นภาพของการต้องไปให้ความรู้ครับกับบุคลากรต้องไปสอบประเมินเพื่อจะค้นหาจุดอ่อนของบุคลากรเหล่านั้นนะครับว่าเขาเนี่ยขาดเรื่องใดบ้างข่าวสารไม่ถึงเปลี่ยนความคิดความรู้สึกให้เป็นเหมือนที่พูดมาเมื่อกี้นะครับนะตั้งแต่ต้นนะครับว่าจำเป็นจะต้องเข้าใจเรื่องอะไรบ้างนะครับอันนี้สำคัญอีกอันนึงก็ถ้ายกกรณีศึกษาของเราเนี่ยเจอกันเยอะนะครับในปีที่แล้วกับ2ปีก่อนแล้วกันนะครับคือความไม่เข้าใจในการประเมินนะครับผู้ประเมินเนี่ยมีอำนาจในการประเมินมีการให้คะแนนเพราะนั้นผู้คนน่ะจะต้องจำเป็นต้องรู้ข้อมูลรวมถึงคุณครูครูบาอาจารย์เรานะครับการที่เขาจะประเมินเราให้เกรดเนี่ยเขาต้องสอนต้องไปเรียนมาก่อนเรียนก่อนไปทดสอบไปสอบทดลองสอนเสร็จไปวัดว่าการสอนเป็นยังไงมีกรรมการดูให้อะไรเงี้ยเช่นกันครับคนที่จะประเมินต่างๆต้องมีข้อมูลฮะเพราะนั้นข้อมูลมันเยอะมากในโลก IT ในปัจจุบันเราจำเป็นจะต้องดำเนินการออกแบบนะครับการสื่อสารเพราะนั้นวิธีที่ดีสุดครับเริ่มจากคนทุกคนในการสื่อสารเช่นวันนี้เหมือนกันครับท่านจะได้เข้าใจว่าการมี ITA นั้นนะครับคือเครื่องมือตัวใหม่นะครับ ที่ทำให้การสื่อสารนะมันเดินทางไปครบถ้วนทั้งทุกคนในจังหวัดครับนั่นก็คือเรื่องราวครับเพราะฉะนั้นในเซสชันแรกยูนิตแรกก็คงฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันในเรื่องราวถัดไปครับครับก็สุดท้ายนะครับก็ในนามของจังหวัดแพร่นะครับโดยท่านชุติเดชมีจันทร์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ต้องขอพระคุณทุกภาคส่วนจริงนะครับทั้งส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคประชาชนที่ร่วมกันขับเคลื่อน ITA ของแพร่เนี่ยจนประสบความสำเร็จในระดับประเทศนะครับก็ในปี2018ต่อจากนี้ไปก็ยังต้องเข้มข้นต่อนะครับก็เราจะรักษามาตรฐานของการประเมิน ITA เพื่อรักษาแชมป์แล้วก็สร้างภาพลักษณ์สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับจังหวัดแพร่ให้ต่อเนื่องต่อไปนะครับต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนไว้น้ำกันนี้ครับขอบพระคุณครับดร.หนุ่ยมีอย่างจะฝากก่อครับเรื่องถัดไปนะครับเมื่อกี้ก็เป็นการเกิดนำในส่วนของเรื่องราว ITA นะครับให้พี่น้องประชาชนได้นะครับได้เข้าใจในเบื้องต้นแล้วว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วโซ่ทองคล้องใจคนรุ่นใหม่นะครับจะเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่อไปเนี่ยเป็นการพัฒนาคนต่อนะครับการที่เรามีความศรัทธาอันแรงกล้านะครับจากคนยุคนี้นะครับที่เราได้รับการประเมิน ITA ต่างๆนะครับไม่ว่าจะตั้งแต่พฤติกรรมของผู้นำมาจนถึงรูปลักษณ์การบริการที่สืบสนองตอบพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับจนมาถึงการยกระดับเรามุ่งไปข้างหน้าครับที่จะมองว่าเครื่องมือที่สำคัญเนี่ยต่อไปเนี่ยเหมือนที่ท่านพ.ไก่นะครับได้กล่าวไปเมื่อกี้ก็คือว่าการรักษาแชมป์นั้นนะครับก็คือการพัฒนาเครื่องมือต่างๆให้ครบวงจรมากขึ้นนะครับการที่จะเข้าไปในทุกภาคส่วนได้และสู่การประเมินคำว่าจังหวัดครับในส่วนของการประเมินเหล่านี้จึงต้องเจาะเข้าไปตรงๆครับว่าถ้าเกิดการทำงานร่วมกันทั้งจังหวัดนะแต่พอถึงจุดที่การประเมินต้องแยกส่วนครับธรรมชาตินะในปีต่อไปนะในปีที่จะถึงเนี่ยการประเมิน ITA เนี่ยเราจะมุ่งไปที่ธรรมชาตินะครับของแต่ละส่วนราชการที่ต่างกันเพราะฉะนั้นคำว่านะฮะมีความเท่าเทียมคำว่านะครับเป็นไปตามขั้นตอนเนี่ยนะครับอาจจะต้องนะฮะมีการสื่อสารกันเพิ่มเติมในเบื้องต้นว่าแต่ละงานที่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นผู้ประเมินเนี่ยนะฮะก็จะต้องเข้าใจในส่วนของแต่ละงานด้วยเช่นยกตัวอย่างนะฮะคุณหมอนะครับคุณหมอเนี่ยถ้าเกิดเป็นเราต่อคิวนะฮะเป็นระบบคิวนะครับคนที่มีอาการเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนก็จะต่อคิวกันมาแบบนี้นะครับกับอีกอันนึงอยู่ดีๆก็มีเคสผ่าตัดด่วนเข้ามารถชนรถคว่ำนะครับจะชีวิตก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดด่วนนะฮะเพราะฉะนั้นการเข้าใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยบางคนเข้าใจไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นการประเมินคนเหมือนกันนะครับพอถึงเวลาปั๊บทั้งปีมาประเมินครั้งเดียวเนี่ยก็จะต้องมีการแยกให้เห็นชัดเจนว่าถ้าเป็นงานของทางด้านของคุณหมอเนี่ยก็จะต้องดูพฤติกรรมแบบนึงนะฮะหนึ่งก็คือถ้ามีเคส
ผ่าตัดด่วนคุณหมอต้องรีบไปทันทีเงี้ยอันนี้คือคุณหมอเนี่ยมีลักษณะของการความเสมอภาคเท่าเทียมกันละนะครับเพราะว่าแต่ละเคสเนี่ยมันหนักไม่เท่ากันส่วนท่านที่รอคอยการตรวจเนี่ยก็จะรอคิวกันจนคุณหมอผ่าตัดเสร็จก็กลับมาเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าจุดร่วมระหว่างตรงกลางแต่ถ้าเป็นอย่างเช่นสำนักงานประกันสังคมยกตัวอย่างนะฮะการให้บริการเนี่ยเขาก็จะบริการตามคิวฮะนะครับมีการแบ่งตั้งแต่ประชาสัมพันธ์นะครับใครไปทำม.40ใครไปทำม.39ซึ่งเวลาต่างกันเนี่ยเขาก็จะแยกออกไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นคนประเมินเนี่ยถ้าไม่เข้าใจเรื่องราวของแต่ละส่วนราชการเนี่ยก็จะเกิดการใช้คำว่าค่าเฉลี่ยมันพอมันใช้ค่าเฉลี่ยปั๊บเนี่ยหรือประเมินแบบว่าถ้ามี6ตัวเลือกก็จะกักไว้ที่ตัวเลือก3 4อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอันเนี้ยเป็นจุดที่เราจะต้องแก้ไขต่อไปว่าต้องมีความรู้ต้องมีสิ่งองค์ประกอบเหล่านี้เข้าไปสู่คนที่ตัดสินใจประเมินนะครับว่าตอนนี้เราประเมินใครอยู่นะฮะเราอยู่ในพื้นที่ของใครนะฮะเราประเมินคุณหมอนะเราประเมินในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประจำนะจะไม่มาเหมารวมกันนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือข้อต่อถัดไปในอนาคตนะฮะที่เราจะแยกส่วนไปในงานต่างๆเพราะนั้นการตัดสินใจของคนที่จะประเมินเนี่ยจะต้องมีเครื่องมือเพิ่มนะครับในการออกแบบในการเข้าใจแต่ละหัวข้อว่าเราจะตัดสินใจจะให้คะแนนเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นผู้ประเมินเนี่ยก็เปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่จะต้องเรียนรู้ข้อมูลก่อนแล้วก็ทำการให้เกรดนะครับนี่ก็คือการตัดสินใจในต่อไปนะครับนี่เป็นเรื่องราวเพิ่มเติมเข้ามานะครับในส่วนที่สองครับก็ในตัวนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรในโอกาสถัดไปนะเราเจอกันบ่อยๆก็จะได้เอาเนื้อหาสาระมาเพิ่มเติมให้นะครับขอบคุณครับครับก็อีกครั้งนะครับ ITA ปี68ก็ยังขับเคลื่อนต่อไปนะครับจังหวัดแพร่เราถือว่าโชคดีมากมีดร.หนุ่ยเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักนะครับก็จะรักษามาตรฐานของเรื่องของการประเมิน ITA ให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนครับว่าปี68ต่อไปนี้เรายังเข้มข้นต่อครับก็ขออนุญาตฝากไว้เท่านี้ครับครับถามน้อยหนึ่งครับดร.หน่วยครับครับผมคือจะเอ๊ครับสมมติอบต.ก็ดีเทศบาลก็ดีหรือว่าหน่วยงานราชการอื่นๆก็ดีที่อยากจะได้คำปรึกษาข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะศึกษาเฮียนฮู้เนี่ยติดต่อประสานงานใดจะใดมีไปอบรมนอกสถานที่ขึ้นก็ตามแผนนะครับก็จะมีการไปพบอย่างปีนี้ก็เป็นทุกอบต.ครับนะฮะก็ไปอย่างละ1วันนะครับเพราะว่าเราก็ดูจำนวนวันที่ชนกันแล้วก็มีการอบรมในพื้นที่ครับ80กว่าหน่วยนี่นะใช่ครับ ก็มีส่วนราชการด้วยอีก33หน่วยแล้วก็มีตำรวจด้วยครับครับเราจะปีนี้ก็เป็น128หน่วยฮะครับในส่วนปีหน้านะครับเราจะเริ่มวิธีการของเรานี่จะเกาะติดสถานการณ์ครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีดูจากผลประเมินนะครับก็จะมีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มที่ได้ 2Aกลุ่มที่เป็น A กลุ่มที่เป็น B1 B2 เงี้ยนะครับ เราไม่มีตกนะฮะของเราแต่ก็ถูกพัฒนามาหลายปีละก็กลุ่ม B เนี่ยเป็นกลุ่มผ่านแต่ผ่านแบบคะแนนไม่สูงอย่างเงี้ยนะครับกับกลุ่ม A ก็กลางกลางกลุ่ม 2A นี่คือกลุ่มที่เก่งนะครับ อบต.ที่เก่งส่วนราชการที่เก่งเงี้ยนะครับเราก็จะไล่จากท้ายขึ้นมานะฮะเราก็ซ่อมตั้งแต่นะครับพัฒนาตั้งแต่ที่คะแนนน้อยๆขึ้นมาจนถึงคะแนนเยอะส่วนปีนี้ครับเราถือว่าเราจะเข้าสู่การเก่งกันทั้งหมดนะครับเราก็เลยใช้การแบ่งกรุ๊ปกลุ่มใหม่ท่านที่หน่วยงานที่ได้99นะครับก็จะมีหลักสูตรอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นการพัฒนาหน่วยงานที่ได้98เพื่อจะมุ่งสู่100นะครับหน่วยงานที่ได้97มุ่งสู่100นะครับประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นในปีนี้ก็จะเหมือนเดิมฮะก็คือจะออกไปในทุกส่วนราชการเหมือนเดิมครับไปเจอกันตลอดเพราะนั้นก็จะมีแพลนนะครับออกมาเป็นผังเลยนะครับแล้วก็การสื่อสารหลักที่ทรงพลังนะครับทุกวันพฤหัสช่วงบ่ายฮะจะมีระบบออนไลน์นะครับที่ทุกส่วนราชการก็จะมาฟังประชุมพร้อมกัน3ชั่วโมงครับนะครับเพราะนั้นใน4สัปดาห์พฤหัสบ่ายครับนะฮะก็มี2ระบบครับระบบที่1ก็ระบบออนไลน์ระบบปิดกับระบบเปิดก็คือผ่านหน้า Facebook นะครับเป็นลิงก์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกการสื่อสารเราเนี่ยมันจึงเป็นอาวุธอีกอันนึงที่ทำให้การขับเคลื่อนของจังหวัดแพร่นะครับ
ทรงพลังนะครับเช่นวันนี้ครับวันนี้ก็กระจายสู่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับอย่างเป็นระบบทีละขั้นตอนครับ ITA มีหลายนะมันก็เหมือนเราไปเรียนหนังสือแล้วมีหลายวิชาอันนี้ก็เป็นวิชาเริ่มต้นนะครับในการกล่าวเกริ่นนำว่าสิ่งเหล่านี้นำเข้ามาเพราะอะไรนะครับแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรในเบื้องต้นก่อนและก็นำพาไปสู่จุดต่อไปต่ออย่างไรเพราะนั้นคงมีความรู้คู่กับการดำเนินการอย่างนี้ไปทุกปีฮะเป็นความรู้ใหม่ไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นอีกเสน่ห์นึงของจังหวัดแพร่ครับที่เรามีสุดยอดนวัตกรรมเกิดขึ้นทุกปีครับผมบอันนี้ก็เพิ่มเติมนะครับคือปี68เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่นจะเริ่มประเมินหรือว่าเริ่มทำงานกันช่วงเดือนไหนห่วงเวลาไหนครับจนมาถึงอย่างเอาฮู้เนี่ยไปปลายปีเนี่ยเขาก็จะได้ฮู้ว่าการประเมินของงั้นปปช.เนี่ยออกมาจะได้ปีหน้าเขาจะได้วางแผนกันนะครับครับของจังหวัดแพร่นี่เป็นอะไรที่แปลกเราทำกันทุกวันนะครับก็ครับเราทำกันทุกวันตอนนี้ได้รางวัลแล้วก็ยังมายุทธมันก็ยังทำงานอยู่ทำต่อนะครับอย่างเช่นวันที่14เนี่ยก็จะเป็นกลไกการจริงๆแล้วเหมือนสรุปเนาะ14นี่เหมือนว่าเอาสรุปใช่ครับเป็นสรุปเสร็จแล้วก็เรียนขอถอดบทเรียนเนาะถอดบทเรียนก็คือขอความรู้จากคนที่ทำนะครับว่าเขามีปัญหาอุปสรรคเขาอยากได้อะไรบ้างคนที่เก่งเปิ่นก็มีภูมิที่จะมาถ่ายทอดคนที่ยังบอกใครเก่งเดี๋ยวก็จะได้มาถามยันออกใช่ครับอู้ง่ายๆเปลี่ยนเรียนรู้ครับครับนั่นคือ14และ14สิงหาที่จะถึงนี่แล้วเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นพุทธนาครับวันพุทธนาที่ไหนก็ครับโรงแรมแพร่นครโรงแรมแพร่นครเนาะส่วนราชการอื่นถ้าปัจจัยท้องถิ่นถ้าปัจจัยอบต.เทศบาลก็สามารถที่จะมาร่วมได้เนาะได้ครับเป็นการเปิดกว้างฮะแล้วก็ในกลไกเหล่านี้เดี๋ยวมีเดือนหน้าครับเดือนหน้าที่เราจะต้องไปรวมกับทั้งประเทศไทยเดือนกันยาครับไปรวมกับคนที่ได้อันดับหนึ่งในสาขาอื่นนะฮะทั่วประเทศแล้วก็ทำทีมขึ้นมาเราจะต้องไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางด้านทีมของมาเลเซียนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีดร.หนุ่ยต้องโกอินเตอร์ละครับสปีกอังกฤษละครับอันนั้นก็ต้องไปเรียนรู้นะฮะมาเลเซียเขาออกแบบอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะได้มาปรับทานของเราอันนี้ปปช.เขาจัดฮะให้เราไปสู้รบกับมาเลเซียต่อประมาณนั้นครับครับวันนี้ต้องขอพระคุณถึงสองท่านครับผอ.บุญเกิดกริยาครับผอ.ไก่ครับผอ.กลุ่มทรัพยากรบุคคลสำนักงานจังหวัดแปรครับแล้วก็ดร.หนุ่ยครับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานจังหวัดแปรครับครับผมก็วันนั้นคงจะได้มานั่งอู้กระแถมเนาะครับผมขอบพระคุณครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.